clouds pass, the skies are clear. ไปดูเพื่อเป็นการทบทวนข้อหนึ่งเขาบอกอย่างนี้ค่ะให้ลบเศษ1ส่วน2 x เท่ากับเศษ3ส่วน4นี่เป็นการให้มาให้ข้อตกลงมาเราเลยลงไปแปลความหมายก่อนสัญลักษณ์ตัวนี้แปลว่าลบเศษ1ส่วน2คูณอยู่กับ x นะคะใช่ไหมคะสัญลักษณ์หน้าตาแบบนี้นะคะครูบอกว่าตัวเลขถ้าเขียนติดอยู่กับตัวแปรแปลว่าดำเนินการคูณกันอยู่ทำการคูณกันอยู่แต่ไม่ได้ใส่เครื่องหมายสัญลักษณ์แบบนี้เคยให้ไว้แล้วเป็นข้อตกลงว่ารู้จักแล้วเพราะนั้นในกรณีอย่างนี้หมายถึงเศษ1ส่วน2คูณอยู่กับ x เขาบอกผลคูณเนี่ยมันเท่ากับ3ส่วน4เขาถามว่าอย่างนี้ดังนั้นเศษ3ส่วน4จะเท่ากับอะไรจะเท่ากับอะไรเอาล่ะจะให้ตอบเป็นลายคนเอาไม้ไปถือไว้คนที่หนึ่งพูดเก่งที่สุดเลยรับใบเธอนั่นแหละรับไปเลยค่ะดังนั้นเศษ3ส่วน4เท่ากับเท่ากับเติมว่าอะไรลบเศษ1ส่วน2ครับเท่ากับลบเศษ1ส่วน2ครับใช้สมบัติอะไรเอาเดี๋ยวเอางี้ก่อนเพื่อนตอบถูกไหมคะยังไม่ถูกนะมีเพื่อนบอกว่ายังไม่ถูกเราก็พิจารณาใหม่นะผิดไม่เป็นไรอยู่แล้วครูบอกแล้วเพราะนั้นที่ตอบผิดเหตุผลมาจากปรึกษาหารือกันยังไม่ชัดนี่เองเพราะนั้นพี่นาตอบใหม่ดูพี่นาใหม่เธอนั่นแหละตอบจะต้องตอบให้ถูกจนได้แต่ครูจะให้เธอพี่นาช่วยเอาถือตอบเหมือนเดิมนั่นแหละเธอดูค่อยๆดูใช้สมบัติอะไรเอาเพื่อนช่วยสิการอะไรคะการสมมาตรถูกเปล่าใช้สมบัติการสมมาตรถูกไหมคะข้อนี้มีการกล่าวว่ามีซ้ายลบ 12xเท่ากับขวาคือเศษ3ส่วน4เพราะฉะนั้นครูเปลี่ยนเอาขวาไปเป็น3ส่วน4เพราะนั้นต้องเท่ากับอะไรดูใหม่สิสมมาตรเลยตอบเลยเอาใหม่ค่อยๆสิพอเวลาครูพูดเธอไม่ช่วยครูวิเคราะห์เธอจะตอบไม่ได้ไงพูดใหม่มันมีซ้ายคืออะไรคะนักเรียนเพื่อนช่วยบอกเพื่อนหน่อยสิซ้ายคืออะไรลบเศษ1ส่วน2 x ถูกไหมซ้ายคือลบเศษ1ส่วน2 x ขวาคือ3ส่วน4เพราะนั้นครูบอกว่าเพื่อนถามเพื่อนช่วยบอกเลยอ๋อใช้สมบัติสมมาตรค่ะเพราะนั้นเรารู้แล้วใช้สมบัติสมมาตรสมมาตรแปลว่าอะไรซ้ายมีเท่ากับขวาเปลี่ยนเป็นขวาจะมาเท่ากับซ้ายเรียกว่าสมบัติสมมาตรเพราะฉะนั้นตอนนี้3ส่วน4ต้องเท่ากับตอบใหม่เลยตอบใหม่พยายามตอบหน่อยตอบเร็วคือเพื่อนตอบนะคะตอบลบเศษ1ส่วน2ครูบอกยังไม่ถูกเพื่อนก็บอกยังไม่ถูกเปลี่ยนใหม่ตอบเป็น x ก็ยังไม่ถูกมันต้องตอบทำไมจะตอบได้ยังแสดงว่าที่มันนั่งพูดอยู่ตลอดเวลานั่นน่ะมันวิเคราะห์มากจนกระทั่งวิเคราะห์อะไรไม่ถูกเลยพอให้ตอบจริงๆจังๆก็เลยยังไม่ถูกอ้าวเพื่อนช่วยตอบสิเพื่อนเขาจะได้เห็นลบเศษ1ส่วน 2x ไม่ได้เอามารวมกันมันอยู่ในรูปของมันอยู่แล้วถูกไหมคะอ้าวครูบอกใช้สมบัติการสมมาตรเป็นตัวชี้แนะเพราะฉะนั้นจะตอบว่าลบเศษ1ส่วน2 x ซ้ายเท่ากับขวามีการกำหนดเพราะฉะนั้นพอใช้สมมาตรให้เพื่อนตอบใช่ไหมคะ
เพื่อนงงอยู่ครูบอกเอาเพื่อนช่วยกันบอกเราใช้อะไรสมมาตรสมบัติสมมาตรสมมาตรกล่าวว่าถ้า A เท่ากับ B จะได้ B เนี่ยเท่ากับ A เพราะนั้นลบส่วน1 2 x เท่ากับ3ส่วน4จะได้3ส่วน4ก็จะเท่ากับลบเศษ1ส่วน2 x มีคนอื่นๆที่ยังไม่เข้าใจเข้าใจบ้างหรือยังเข้าใจหรือยังอ้าวทีนี้ไปดูข้ออื่นๆถามว่ามันก็จะใช้สมบัติแตกต่างกันออกไปเอาลองไปดูอีกนะนักเรียนก็ลองไปดูอีกครูก็ไล่อีกไปดูข้อ2ซิข้อ2ให้ลบ a เท่ากับ3ให้ลบ a เท่ากับ3และไปให้3เนี่ยเท่ากับ b ให้เงื่อนไขมา2ตัวให้ลบ a เนี่ยไปเท่ากับ3แล้วให้เจ้า3เนี่ยไปเท่ากับ b ทีนี้ไปดูเขาบอกว่าดังนั้นสรุปอะไรจะเท่ากับ b นะอะไรที่เป็นตัวเติมนั่นเองโจทย์บอกนะคะตามเงื่อนไขตรงนี้ให้นักเรียนพิจารณาว่าเราจะเติมอะไรลงไปเพื่อให้มันสมบูรณ์ตัวที่เติมนั้นอยู่ในช่องว่างอาจจะเติมเป็นตัวเลขตัวแปรตัวเลขด้วยตัวแปรด้วยตัวเลขบวกกับตัวแปรตัวเลขคูณกับตัวแปรหรืออะไรก็แล้วแต่ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของสมบัติการเท่ากันเหตุผลเพราะว่าสิ่งที่ให้มาอยู่ในรูปเท่ากับหมดเลยตัวนี้ให้มา2เงื่อนไขมีลบ a ไปเท่ากับ3แล้วไอ้เจ้า3เนี่ยไปเท่ากับb อีกเพราะฉะนั้นอะไรจะเท่ากับ b คะลบ a เท่ากับ b มีใครมองไม่เห็นเพื่อนเขาใช้สมบัติอะไรเนี่ยที่เขาตอบลบ a กันเนี่ยสมบัติอะไรคะสมบัติการถ่ายทอดนะมีสมบัติใช้สมบัติการถ่ายทอดเพื่อมาพิจารณาในการเติมเพราะฉะนั้นก็จะเติมตัวนี้ด้วยนี่ไปมองการถ่ายทอดตัวถ่ายทอดคือ3นั่นเอง3เนี่ยต่างก็เท่ากับลบ a ด้วยแล้วมันก็ไปเท่ากับ b ด้วยเพราะฉะนั้น b ก็จะถ่ายทอดมาเท่ากับลบ a นั่นเองหรือลบ a จะถูกถ่ายทอดกันผ่านไอ้3นี่แหละไปเท่ากันนี่เป็นเรื่องของสมบัติการถ่ายทอดเพราะนั้นการถ่ายทอดจะมี2เงื่อนไขให้มา2สมการแล้วนักเรียนก็ไปพิจารณา2สมการนั้นที่ให้ว่ามีตัวที่จะถ่ายทอดกันได้ไหมเพราะนั้นในที่นี้ครูให้เป็นตัวเน้นไว้ก็คือที่เลข3นั่นเองลบ a เท่ากับ3และ3เนี่ยไปเท่ากับ b เพราะนั้นตัวที่มันจะมาจับเท่ากันได้คือ b กับลบ a นั่นเองที่จะเท่ากันแต่โจทย์สั่งให้เติมที่ลบ a เพราะถามจุดๆๆเท่ากับ b เราจะเติมอะไรนะเพราะฉะนั้นวิธีการที่นักเรียนจะทำตอนนี้ตามตัวอย่างนอกจากเติมลงไปด้วยสิ่งที่นักเรียนรู้อยู่แล้วนะคะส่วนเติมนักเรียนอาจจะใช้ปากกานั่นแหละแต่ต้องเติมใส่จุดประไว้ด้วยจะได้มองออกว่าอ๋อส่วนนี้คือส่วนเติมของเราแล้วตัวที่บอกว่าใช้สมบัติอะไรก็ควรจะเขียนไว้เพื่ออะไรเพื่อช่วยในการที่เราจะพิจารณาเป็นในครั้งต่อไปเอาต่อกูต่ออีกนะกูต่ออีกเสร็จไหมคะข้อนี้ต่อไปไปดูข้อ3ข้อ3ให้6เท่ากับ2คูณผลบวกพายวงเล็บ y บวกด้วย3นี่เป็นการให้เงื่อนไขมาดังนั้นผลคูณของ2คูณด้วยผลบวกพายวงเล็บy บวกด้วย3จะเท่ากับอะไรเท่ากับอะไรช่วยกันตอบเท่ากับ6เริ่มมีเสียงมั่นใจมากขึ้นนะอะไรสมมาตรมี a เท่ากับ b มีซ้ายเท่ากับขวาก็จะได้ขวาเท่ากับซ้าย a เท่ากับ b จะได้ b เท่ากับ a เพราะนั้น a ในที่นี้ตามว่าก็คือ6 b ในที่นี้ก็คือผลคูณของ2กับผลบวกพายวงเล็บ y บวก3เพราะฉะนั้นครูก็เปลี่ยนเป็นผลคูณของ2คูณผลบวกในวงเล็บ y บวกด้วย3เท่ากับ6นั่นเองใช้สมบัติการ
สมมาตรนะคะเพื่อให้เห็นว่าจะเติมอะไรครูก็จะอธิบายความด้วยสมบัติของมันไปด้วยต่ออีกนะดูตัวอย่างหลายๆตัวตอนนี้ครูใช้สมมาตรกับถ่ายทอดอยู่ไปดูข้อ4ทันไหมเนี่ยลืมถามทันนะคะข้อ4กำหนด x บวกด้วย5เท่ากับ t และ t ไปเท่ากับลบ12จะได้ดังนั้นหรือข้อสรุปหรือจะได้ก็แล้วแต่ดังนั้นครูบอกว่า x บวกด้วย5จะเท่ากับช่วยกันวิเคราะห์สิเท่ากับลบ12นักเรียนมั่นใจในการตอบมากขึ้นนะความมั่นใจในการตอบก็จะทำให้ช่วยให้กล้าตอบมากขึ้นคือตอบแล้วไม่ค่อยผิดแต่ครูบอกเลยนะคะนักเรียนตอบผิดไม่เป็นไรในเรื่องการเรียนหนังสือยิ่งตอบผิดหลายๆคนครูจะได้พูดซ้ำบอกเงื่อนไขข้อตกลงนะเพราะนั้นตรงนี้ใช้สมบัติอะไรเนี่ยสมบัติอะไรคะมี a เท่ากับ b แล้ว b ไปเท่ากับ c ถ่ายทอดมี a เท่ากับ b แล้ว b เกิดไปเท่ากับ c ลักษณะแบบนี้ก็คือมี x บวกได้5ไปเท่ากับ t แล้วเจ้า t เกิดไปเท่ากับลบ12นะคะเพราะฉะนั้นก็จะได้ว่า x บวก5เท่ากับลบ12ที่นักเรียนบอกคือใช้การถ่ายทอดนั่นเองสมบัติถ่ายทอดนะคะจะได้ออกมาเป็นตัวถ่ายทอดคือตัว t นี่ครูอธิบายเพิ่มเติมไว้เป็นเงื่อนไขที่นักเรียนจะไปดูแล้วก็ตอบลบ12แต่มีคนตอบได้เยอะขึ้นแล้วได้เยอะขึ้นแล้วนะเอาต่อขอตัวอย่างอีกนะคะเสร็จไหมคะข้อ4ครูตอบข้อ5นะให้เศษ1ส่วน2 xy เท่ากับ a ใหญ่เศษ1ส่วน2 xy นี้สัญลักษณ์นี้แปลว่าเศษ1ส่วน2คูณ x คูณ y นะนักเรียนสัญลักษณ์ตัวไหนที่บอกแปลความแล้วนักเรียนจำไม่ได้นักเรียนก็เขียนอธิบายไปเขียนชิดติดกันหมดเลยนะคูณนะคะเศษ1ส่วน2 xy หมายถึงเศษ1ส่วน2คูณ x คูณ y นะเท่ากับ a ใหญ่และ a ใหญ่ตัวเนี้ยไปเท่ากับ60ดังนั้นเศษ1ส่วน2 xy จะเท่ากับ60เท่ากับ60สมบัติอะไรเนี่ยถ่ายทอดใช้สมบัติถ่ายทอดตัวถ่ายทอดคือ a ใหญ่นั่นเองนะมันจะเขียนคนละสัญลักษณ์มาแต่นักเรียนอ่านเพราะนั้นครูก็เลยใช้คำว่า a ใหญ่เพื่อให้นักเรียนมองออกว่าครูสื่อสารตัวนั้นเป็นสมบัติการถ่ายทอดเป็นสมบัติการถ่ายทอดมองเป็นนะเอาต่อมีทั้งหมดอยู่12ข้อ12ข้อย่อยๆในข้อคำสั่งครูต่อนะคะข้อ6ให้ x เท่ากับ 2y 2เขียนติดกับ y แปลว่า2คูณกับ y นะเป็นสัญลักษณ์2คูณกับ y นะคะดังนั้นx ลบ9จะเท่ากับอะไรเพื่อนเริ่มมั่นใจแล้วก็ตอบได้ทันทีนั่นคือพิจารณาอย่างรวดเร็วละคุ้นเคยละเราจะได้ว่า x ลบด้วย9ก็จะเท่ากับจุดจุดจุดที่โจทย์ถามส่วนที่ถามนั้นมองไปพิจารณาดูจากสิ่งที่โจทย์ให้ทางซ้ายเป็น x ครูเพิ่มขึ้นมาx ก็อยู่เหมือนเดิมอยู่ทางด้านซ้ายถูกไหมคะแต่เพิ่มเข้าไปด้วยลบ9เพิ่มสัญลักษณ์เข้าไปด้วยลบ9เพราะฉะนั้นเมื่อลบ9ทางซ้ายก็ต้องลบ9ทางขวาด้วยเป็นสมบัติอะไรเนี่ย
สมบัติการบวกเพราะว่าการลบด้วย9หมายถึงบวกด้วยลบ9เป็นสมบัติการบวกนะคะเป็นสมบัติการบวกนะเพราะฉะนั้นทางด้านขวาก็จะออกมาเป็นตัวเติมคือ 2y ลบด้วย9เริ่มพอจะมองชัดเจนไหมคะทีนี้อาจจะยุ่งยากขึ้นหน่อยก็ไปดูในข้อ7ก็เริ่มยุ่งๆหน่อยข้อ7เนี่ยเริ่มยุ่งๆหน่อยเริ่มเข้าข้อยุ่งแล้วแต่ว่าถ้านักเรียนมีพื้นฐานใช้ได้นักเรียนก็จะตัดสินใจตอบได้เหมือนกันเสร็จไหมข้อ6ใช้สมบัติการบวกนะใช้สมบัติการบวกต่อไปไปดูข้อ7ตัวนี้ครูเน้นตัวที่เข้ามาให้นักเรียนเห็นว่าเป็นตัวใช้สมบัติเน้นไว้เพราะฉะนั้นถ้านักเรียนงงๆว่าเอ๊ะเป็นสมบัติการบวกแต่เป็นเน้นว่าลบด้วย9นักเรียนอาจจะเขียนเพิ่มเข้าไปด้วยบวกด้วยลบ9ก็ได้นะคะเขียนเข้าไปบวกด้วยลบ9ก็ได้นักเรียนจะได้รู้อ๋อเป็นสมบัติการบวกต่อไปครูไปต่อข้อ7นะข้อ7ให้3m ลบ5 3ขอโทษค่ะ 3m ลบด้วย5เท่ากับ10 3m ลบด้วย5เท่ากับ10 3เขียนติดกับ m แปลว่าคูณกันดังนั้นจุดเท่ากับ15ตัวเนี้ยจะค่อนข้างดูวุ่นวายนิดนึงนักเรียนดูนะคะตัวที่ให้มาจากการที่มองสิ่งที่โจทย์ให้ประโยคเดียวให้เท่ากับอยู่ประโยคเดียวแน่นอนแต่รูปที่โจทย์ให้มาทางขวาเดิมทีเดียวเป็น10ตอนนี้แปรรูปมาเป็น15เพราะนั้นตัวนี้ค่อนข้างยากหน่อยก็คือต้องตีความหมายตัวนี้ก่อนครูแปรรูปซะนักเรียนไปมองนะคะการแปรรูปก็คือไปพิจารณาสมบัติการบวกถามว่าตัวไหนเป็นตัวบ่งชี้บอกสมบัติการบวกตัวนี้ตัว10มันแปรออกมาจากผลของเพิ่มเข้าไปอีก5คือมันไม่เขียน10บวกด้วย5แต่มันไปออกผลลัพธ์ทำให้เกิดปัญหาในการวิเคราะห์เพราะนั้นเริ่มตั้งแต่ข้อ7ไปนี้ที่จะทิ้งไว้ให้ไปเป็นการบ้านทำเนี่ยเริ่มต้องมีบทวิเคราะห์พยายามทำให้ได้เพราะฉะนั้นเหมือนกันในฝั่งข้างนู้นเมื่อบวกได้5ทางซ้ายทางขวาก็ต้องดำเนินการเหมือนกันนะคะพอดำเนินการเหมือนกันตรงนี้ผลลัพธ์ออกมาก็จะกลายไปเป็นผลลัพธ์คือ 3m บวกด้วย0เนื่องจากลบ5บวกด้วย5คือ0ใช้สมบัติการบวกจำนวนตรงข้ามเขียนวิเคราะห์ไปให้รู้เรื่องนะเขียนวิเคราะห์ไปให้รู้เรื่องนะคะเพราะฉะนั้นการบวกด้วย0ไม่ต้องเขียนได้เพราะฉะนั้นครูตัดตัวนี้ได้เลยตัวเติมคือ 3m นักเรียนใส่บวก0ไว้ก่อนแล้วเขียนขีดตัดออกเพื่อเป็นการสื่อให้ตัวเองเข้าใจที่เหลือก็จะเริ่มเป็นข้อ8ถึงข้อ12ซึ่งจะมีบทวิเคราะห์ในลักษณะอย่างนี้แต่นักเรียนครูจะให้นักเรียนลองวิเคราะห์เองทำเองดูอย่าเอาแต่เติมมาให้นะคะเขียนมาด้วยว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรสมบัติอะไรนักเรียนจะได้มองชัดขึ้นนั่นเองนะเอาละค่ะหวังว่าน่าจะพยายามทำให้ได้ลองดูแล้วกันนะเอาละค่ะนักเรียนคะสำหรับวันนี้ไว้เท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะนักเรียน